เรียนพี่น้องประชาชนและพี่น้องสื่อมวลชนทุกคนครับผมรังสิมันโรมวันนี้จะมากล่าวถึงนโยบายเรื่องต่อไปของพักก้าวไกลราชาการไทยก้าวหน้าเพื่อราษฎรทุกคนว่าด้วยราชาการตำรวจที่พี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศนี้ฝากความหวังเอาไว้ให้เป็นด่านหน้าสุดของกระบวนการยุติธรรม และคอยปัดเป่าพยันตรายจากโจรผู้ร้ายให้สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษพี่น้องครับทุกวันนี้เวลาเราพูดถึงตำรวจเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นเหมือนหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากเรามีสถานีตำรวจนะครับ1,484แห่งทั่วประเทศกระจายอยู่ทุกจังหวัดทุกอำเภอของไทย ให้ได้เข้าไปแจ้งความร้องทุกข์เมื่อได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจแต่ในขณะเดียวกันตํำรวจกลับดูห่างเหินดูตัดขาดจากประชาชนเล่ากับเป็นอีกหนึ่งอาณาจักรของคนบางกลุ่มที่ต้องการขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตสร้างกันเป็นระบบเส้นสายเป็นตัวตํำรวจเป็นตัวช้างซึ่งตำรวจทุกคน ถ้าต้องการอยู่ในระบบแบบนี้ก็ต้องเอาเงินมาจ่ายหรือไม่ก็ต้องฝากตัวรับใช้นายในเรื่องตั้งแต่สีเทาๆไปจนถึงสีดําเมื่อระบบมันเป็นแบบนี้สิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องเจอจึงเป็นการที่พวกเขาไปแจ้งความกับตำรวจทีไรคดีถูกดองถูกเพิกเฉยตำรวจไม่ได้ให้ความสำคัญที่จะสืบสวนคดีพวกนี้ หรือทำงานที่เป็นเรื่องของตำรวจจริงๆเพราะกิจกรรมที่สมประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมากที่สุดคือการเก็บสวยลีดไถชาวบ้านรับสินบนฆ่าหลับหูหลับตาเดินยาคุมบอลค้ามนุษย์อาบอบนวดในเมืองไปจนถึงค้ามนุษย์โลหิงยานในชายแดนตลอดไปจนถึงการเกี่ยวข้องกับทุนต่างชาติสีเทา ตำรวจกับกลายเป็นผู้ที่เบียดเบียนประชาชนเสียเองและพอไม่ได้ดังใจก็เอาอำนาจและกำลังอาวุธในมือมาขูจนประชาชนสับสนไปหมดแล้วว่าตกลงแล้วนี่คือตำรวจหรือโจรในเครื่องแบบกันแน่สภาวะแบบนี้คือสภาวะที่แสนจะอึดอัดอึดอัดทั้งพี่น้องประชาชนอึดอัดต,อต่อตำรวจน้ำดี ที่ต้องการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตและแม้ว่าเมื่อเร็วๆนี้รัฐสภาจะเพิ่งผ่านพรบรตำรวจแห่งชาติฉบับใหม่ซึ่งก็อ้างกันว่านี่แหละครับคือการปฏิรูปตำรวจแล้วแต่ในความเป็นจริงพรบรฉบับนี้ยังคงไว้ซึ่งระบบเดิมๆที่เอื้อให้กลับสู่วังวนที่เราแสนจะคุ้นเคย พักก้าวไกลเราได้โต้แย้งในหลายประเด็นในวันนั้นแต่ต้องยอมรับครับเรามีน้อยเกินไปเรามีกันไม่กี่คนเทียบกับเสียงของสสรัฐบาลเทียบกับเสียงของสอวเราไม่สามารถที่จะทำการปฏิรูปตำรวจครั้งนั้นสำเร็จได้เพราะฉะนั้นพักก้าวไกลเราจึงขอนำข้อคิดเห็นในครั้งนั้นมาทำให้แหลมคมขึ้น ด้วยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านประสบการณ์และศึกษางานตำรวจมานับ10ปีเพื่อนนำเสนอนโยบายที่จะพลิกวงการตำรวจเสียใหม่ให้เป็นตำรวจก้าวไกลให้เป็นตำรวจของประชาชนเริ่มด้วยโครงสร้างของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติหรือสอตชที่จะต้องยึดโยงกับประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ในระดับประเทศที่หลายท่านรู้กันอยู่แล้วว่ามีพอบอตรเป็นหัวหน้า แต่อาจจะไม่รู้กันมากเพราะว่าการบริหารงานบุคคลของตํารวจทั่วประเทศนั้นซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผบอรตรด้วยนั้นอํานาจสูงสุดอยู่ที่คณะกรรมการาารรชกตํารวจหรือกอรตอรซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการนี้ก็เป็นเวทีให้นายยกรัฐมนตรีและนายตํารวจระดับสูงซึ่งส่วนใหญ่ก็ร้วนแต่มีเส้นสายมาใช้ในการต่อรองผลประโยชน์อย่างสะดวกสบาย เราจึงได้มาแต่พอบตอรที่พร้อมเป็นแต่เครื่องมือทางการเมืองของรัฐบาลเท่านั้นได้แต่พวกที่มีตั๋วเข้ามานั่งในตำแหน่งใหญ่ๆโตๆ,ตๆเมื่อบนสุดเป็นแบบนี้ความบิดเบี้ยวมันจึงถูกส่งต่ออย่างเป็นระบบพรรคก,ก้าวไกลจึงขอเปลี่ยนกตรใหม่โดยกรรมการส่วนใหญ่จะต้องมีที่มาผ่านผู้แทนที่ถูกเลือกจากทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายรัฐบาลแต่เรายังคงให้มีผอบอรตรและอดีตตำรวจที่กเกษียณแล้วไม่น้อยกว่า5ปีซึ่งมาจากการเลือกของตำรวจร่วมกันเป็นกรรมการทั้งหมดนี้จะทำให้กอรตรยึดโยงกับประชาชนมีความเป็นประชาธิปไตยภายในและที่สำคัญสามารถสะท้อนเสียงของประชาชนไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้โดยตรงคณะกรรมการชุดนี้จะมีอำนาจหน้าที่ป้องกัน ไม่ให้ฝ่ายบริหารเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมหรือใช้ตำรวจเป็นเครื่องมือทางการเมืองป้องกันการใช้เส้นสายและตัวตำรวจกำหนดกำหนดมาตรฐานตำรวจให้เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งประเทศและพิจารณาแต่งตั้งนายตำรวจระดับสูงซึ่งรวมไปถึงพอบอรตรโดยเปิดเผยต่อสาธารณะฉะนั้นแล้วการทำงานของผบอรตรและตำรวจทั่วประเทศจะอยู่ในสายตา ของพี่น้องประชาชนตลอดเวลาหากประพฤติชั่วประพฤติไม่เหมาะสมปล่อยให้มีตัวกันในทุกระดับชั้นก็อาจจะนำไปสู่การถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ถัดมาครับพักเก้าไกลเราให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจเช่นเดียวกันกับโครงสร้างตำรวจในระดับจังหวัดตำรวจนั้นมีภารกิจดูแลรักษาความปลอดภัยสาธารณะซึ่งในแต่ละจังหวัดก็มีบริบทที่แตกต่างกัน จังหวัดหนึ่งอาจจะมีปัญหายาเสพติดจังหวัดหนึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของทุนสีดำมากเป็นพิเศษมันจึงมีความจำเป็นที่จังหวัดในแต่ละจังหวัดจะมีนโยบายในเรื่องของตำรวจที่แตกต่างกันแต่นั่นหมายความว่าภารกิจของตำรวจในแต่ละจังหวัดนั้นจะต้องมีการทำงานอย่างบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆพักเก้าใคร เราจึงขอนำเสนอคณะกรรมการนโยบายความปลอดภัยสาธารณะจังหวัดที่มีทั้งตัวแทนอย่างอบจอและองค์กรท้องถิ่นต่างๆตัวแทนของส่วนราชการในจังหวัดและภาคประชาชนเข้าร่วมซึ่งในด้านหนึ่งจะช่วยแบ่งเบาหน้าที่ในการประเมินคุณภาพของนายตำรวจในท้องที่ให้มาอยู่กับผู้ที่รับผิดชอบในหน้างานจริงๆคอยรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อตำรวจประจำจังหวัดของพวกเขาเพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาตำรวจนายใดทำงานมีประสิทธิภาพไม่ทิ้งหรือดองคดีคนในท้องที่ก็จะเป็นหูเป็นตาใกล้ชิดและจะได้ช่วยส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้ากันต่อไปโดยที่การกระจายงานนี้จะไม่ทำให้เสียมาตรฐานของข้าราชการตำรวจเนื่องจากมีมาตรฐานกลาง ที่กอตลอดได้กําหนดเอาไว้แล้วในขณะเดียวกันก็จะช่วยให้สตชส่วนกลางได้มุ่งเน้นงานนโยบายและภารกิจสําคัญสคัําญของตํารวจระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้านหนึ่งครับคณะกรรมการความปลอดภัยจังหวัดจะเป็นผู้ถ่วงดุลการแต่งตั้งนายตํารวจจากส่วนกลางเพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมมาทํางานในท้องที่โดยเมื่อส่วนกลางจะมีการแต่งตั้งตํารวจในายใด ให้มาเป็นผู้บังคับการของจังหวัดต่างๆฟังให้ดีนะครับจะต้องผ่านมติของคณะกรรมการจังหวัดนั้นด้วยว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบดังนั้นตำรวจประจำจังหวัดต่างๆจะไม่ได้เป็นเพียงมุ้งที่ผู้มีอำนาจจากส่วนกลางตั้งไว้เพื่อคอยต่อรองผลประโยชน์ต่อท่อผลประโยชน์หล่อเลี้ยงระบบเส้นสายโดยไม่แยแสประชาชนในท้องที่อีกต่อไป แต่จะต้องเป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆในแต่ละจังหวัดด้วยซึ่งนั่นย่อมหมายความว่าต่อไปนี้ตํารวจไม่ดีจากจังหวัดหนึ่งที่เรามักจะเห็นการโยกย้ายเอาไปไว้อีกจังหวัดหนึ่งจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วจังหวัดที่รองรับตำรวจนั้นจะไม่กลายเป็นกระโถนสำหรับตำรวจไม่ดีอีกต่อไปเฉพาะตำรวจที่ดีถึงจะมีคุณค่าในการทำหน้าที่ เพื่อท้องที่เพื่อจังหวัดนั้นความยึดโยงกับประชาชนยังไม่หมดแค่นั้นที่ผ่านมาเราเห็นกันชนชินตาว่าเมื่อมีข้อร้องเรียนว่าตำรวจบางคนบางกลุ่มใช้อำนาจบาดใหญ่สร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนช่วงแรกๆครับสอตชอก็เหมือนจะรับปากว่าจะติดตามเสียดิบดีแต่พอเวลาผ่านไปมีความคืบหน้าอะไรบ้างตัวช้างมีความคืบหน้าอะไรบ้าง ทุจริตในกองบินตำรวจมีความคืบหน้าอะไรบ้างกรณีตู้หาวทุนจีนสีเทามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในระดับโครงสร้างของตำรวจอย่างไรบ้างไม่มีใครรู้ครับปัญหาเดิมๆแบบนี้ก็จะวนกลับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกดังนั้นครับพักก้าวไกลขอหยุดหลุมดำของการตรวจสอบกันเองแล้วเงียบหายเช่นนี้ ด้วยการให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตำรวจที่เป็นอิสระแยกขาดจากสตชโดยให้ขึ้นตรงและรายงานผลต่อรัฐสภามีสำนักงานและบุคลากรเป็นของตัวเองทำงานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรจากสตชมีกระบวนการคัดเลือกกรรมการที่โปร่งใสและยึดโยงต่อประชาชนซึ่งรวมถึงกรรมการที่เป็นอดีตตำรวจด้วยเพื่อให เอาผู้ที่มีประสบการณ์เข้ามาในคณะกรรมาการชุดนี้คณะกรรมาการนี้นอกจากจะมีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตามยังมีอำนาจในการเรียกตัวนายตำรวจเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเข้ามาด้วยที่สำคัญยังมีภารกิจในการเสนอแนะไปยังกอตรเพื่อให้เกิดการปรับปรุงปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจให้ดียิ่งขึ้นไปอีกด้วย การแยกองค์กรตรวจสอบของข้าราชการตำรวจเช่นนี้ไม่ใช่แค่ดีกับพี่น้องประชาชนที่จะได้กระบวนการที่เป็นอิสระเท่านั้นที่ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อนของตำรวจที่อาจจะช่วยเหลือกันเองเท่านั้นอยู่ในกำกับของผู้แทนประชาชนเท่านั้นและง่ายต่อการติดตามผลมากขึ้นเท่านั้นแต่ยังดีกับพี่น้อง ตำรวจน้ำดีภายในสตชอเองด้วยที่ต้องทนอยู่กับความไม่ถูกต้องคณะกรรมการนี้จะเป็นช่องทางให้พวกท่านได้ให้ความร่วมมือแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบได้อย่างปลอดภยัยช่วยบำบัดน้ำเสียออกไปจากวงการอาชีพที่พวกท่านรักได้อีกด้วยเมื่อสักครู่สอสอประกวุฒิผมชอบมากเลยคำนี้ครับวงแตก การทุจริตการโกงนะครับมันจะเป็นวงแตกนี่จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะตอกย้ำถึงโครงการของภารกิจนี้นอกจากนี้พักก้าวไกลยังอยากเห็นองค์กรตำรวจเป็นพื้นที่แห่งโอกาสนายตำรวจที่มีความสามารถความขยันขันแข็งความมุ่งมั่นตั้งใจซื่อสัตย์สุจริตให้คนคุณภาพได้เติบโตในหน้าที่การงานอย่างเสมอหน้า ทลายกำแพงที่มีมาแต่ดั้งเดิมในวงการตำรวจได้แก่กำแพงแห่งชั้นยศเมื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความต้องการรับบุคคลมาเป็นตำรวจสัญญาบัตรเพิ่มพักก้าวไกลจะเปิดให้นายตำรวจชั้นประทวนที่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปได้รับสิทธิ์ในการเลื่อนยศสู่ระดับสัญญาบัตรก่อนแทนที่จะรับจากบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นสัญญาบัตรทันที เพราะตำรวจชั้นผู้น้อยเหล่านี้พวกเขาคือกระดูกสันหลังของราชการตำรวจพวกเขาส่วนมากคือผู้ที่มีประสบะการณ์งานตำรวจมาอย่างโชคโชนและหากได้รับการส่งเสริมไปสู่ตำแหน่งที่ดีกว่าก็จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาตำรวจรุ่นหลังได้อีกกำแพงหนึ่งคือกำแพงแห่งเพศพักก้าวไกลจะเปิดรับให้ทุกเพศ สามารถเข้าเรียนนายร้อยตำรวจได้โดยเฉพาะเพศหญิงที่ปัจจุบันมีตำรวจหญิงอยู่ในสตชแค่เพียง9%เท่านั้นโดยก่อนหน้านี้ว่าที่ผู้สมัครสส,สเขตสายไหมกรุงเทพคุณสศินันธรรมนิตินันเคยนำเสนอแล้วว่าเราจะให้มีตำรวจหญิงทุกโรงพักเพื่อให้เป็นพื้นที่ที่อุ่นใจสำหรับเหยื่อที่ถูกคุกคามทางเพศ ได้เข้ามาแจ้งความกันมากขึ้นวันนี้ผมต้องขอเสริมอีกว่างานตำรวจในวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะมาแบ่งแยกชายหรือหญิงได้อีกแล้วทุกเพศมีศักยภาพอย่างเท่าเทียมกันในการเข้ามาทำหน้าที่นี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานสืบสวนงานสอบสวนงานกฎหมายงานอาชญวิทยาหรือแม้กระทั่งงานปรับปรามได้ทั้งนั้นตำรวจชั้นประทวนและตำรวจหญิง จึงคู่ควรต่อโอกาสในการเลื่อนขั้นตำแหน่งได้อย่างเท่าเทียมกับตำรวจกลุ่มอื่นๆและข้อสุดท้ายพักก้าวไกลเราขอบุกเบิกสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้กับตำรวจมืออาชีพที่เคารพในศักดิ์ศรีของประชาชนทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเช่นให้อำนาจตำรวจสายป้องกันรปราบปรามสามารถยุติคดีเล็กคดีน้อยได เพื่อลดภาระของพนักงานสอบสวนและที่สำคัญคือการปรับเปลี่ยนค่านิยมเดิมที่ฝึกสอนข้าราชการตำรวจไม่ต่างอะไรจากข้าราชการทหารหันมาให้ความสำคัญกับวิชาของพล,ลเรือนโดยเน้นรับน,นักเรียนนายร้อยตำรวจจากผู้จบการศึกษาปร,ริญญาตรีเปลี่ยนนิยามของตำรวจแบบเดิมๆพักเก้าไกลเราจะให้พนักงานสอบสวนมีภาระงานที่สมเหตุสมผล ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัวและง่ายขึ้นตลอดจนปรับลดการใช้เอกสารเพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานสอบสวนพักเก้าไกลเราจะยกเลิกการบังคับตัดผมเกลียนเพราะการคืนทรงผมเท่ากับการคืนความตระหักรู้ในเรื่องสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของนายตำรวจแต่ละคนและจะต้องอบรมบ่มเพาะสิทธิมนุษยชน และคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมเพื่อให้นายตำรวจทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักเหล่านั้นไว้จนขึ้นใจนี่ต่างหากคือวินยัยในยุคสมัยที่พักก้าวไกลเป็นรัฐบาลพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนที่เคารพครับทั้งหมดที่ผมพูดมาคือภาพรวมของนโยบายตำรวจของพัรก้าวไกลเพื่อให้ได้ตำรวจที่เป็นของประชาชน ที่พร้อมปกป้องเหนือกว่าปกป้องประชาชนเหนือกว่าผู้มีอิทธิพลอื่นใดพอได้แล้วกับการปฏิรูปที่ขอปฏิรูปแบบไปทีพูดว่าปฏิรูปแต่เนื้อในไม่เคยทำอะไรหมกเม็ดปัญหาเดิมๆเอาไว้ข้างในผมอยากจะขอฝากนโยบายเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนให้กับพี่น้องตำรวจให้กับครอบครัวตำรวจ นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเราจะทำให้ตำรวจเป็นตำรวจของพี่น้องประชาชนตำรวจไทยจะไม่เป็นตำรวจที่พี่น้องประชาชนมองกลับมาแล้วเขารู้สึกว่าไม่มีความหวังกับองค์กรเหล่านี้เสียเลยเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกพักเก้าไกลเอาให้พักเก้าไกลเป็นรัฐบาลเพื่อไปเปลี่ยนแปลงประเทศไทยขอบคุณมากครับ